อาทิตย์หน้าก็เป็นเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่คริสตจักรได้ให้หัวข้อเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าก็จริงๆแล้วมันมีทั้ง2เทศกาลก็คือเทศกาลวาเลนไทน์วันที่14ใช่ไหมคะและในเดือนจริงๆแล้วเดือนกุมภาก็ถือว่าในอาทิตย์หน้านะคะวันที่10กุมภาก็เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลเข้าสู่ธรรมเราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเพื่อเตรียมสำหรับวันอีสเตอร์นะคะวันที่เราจะได้เรียนรู้ความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเยซูคริสต์แล้วก็ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราในชั้นเรียนบัพติศมาตอนนี้ข้าพเจ้าก็สอนชั้นเรียนบัพติศมากับนักเรียนวัฒนานะคะระดับชั้นม.1วันนั้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่พูดถึงเรื่องของความรอดแล้วก็สอบถามเด็กๆที่เรียนอยู่ว่าเขามีความมั่นใจในความรอดหรือเปล่าบางคนก็มั่นใจบางคนก็ยังไม่มั่นใจก็เลยได้มีการพูดคุยนะคะเมื่อพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยเหมือนความรักของคนในครอบครัวบอกว่าเวลาที่เขามีนักเรียนคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยรักเขาหรือเปล่าเขายังไม่มั่นใจในความรอดเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอเขายังไม่ดี 100% ฉันแล้วเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ความรอดจากพระเจ้าหรือเปล่าก็เลยเป็นลีดก็นำไปสู่บทสนทนาที่เราพูดถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราทำตัวไม่น่ารักแต่ถ้าพ่อแม่ของเราก็ถามเด็กนะคะว่าเราทำตัวไม่น่ารักเนี่ยพ่อแม่ยังรักเราอยู่ไหมเขาก็บอกว่ารักทำไมเขาถึงยังรักเราอยู่ล่ะในเมื่อเราทำตัวไม่น่ารักก็เพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่เราก็เลยได้บอกกับเด็กว่าเหมือนกันความรักของพระเจ้าแม้ว่าเรายังไม่น่ารักเท่ากับที่พระเจ้าปรารถนาแต่ความรักของพระเจ้าไม่ต้องเอาความดีของเราเข้าไปแลกมีเด็กคนหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราเหมือนคนในครอบครัวเหมือนพ่อแม่รักเราก็มีเด็กคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าครูคะแล้วถ้าเกิดมีบางคนที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่รักเขาล่ะคะเขาจะเข้าใจความรักของพระเจ้าได้ยังไงก่อนหน้าที่จะสอนวกสอนวันพฤหัสวันพุธเนี่ยพวกได้มีโอกาสไปดูหนังและหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังประวัติของสตีฟจ็อบหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงความฉลาดของสตีฟจ็อบไม่ได้พูดถึงความเป็นอัจฉริยภาพความสำเร็จของเขาแต่มันเป็นหนังที่พูดถึงชีวิตส่วนตัวของเขานิสัยส่วนตัวของเขาบุคลิกภาพของเขาและสิ่งหนึ่งก็คือว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพของสตีฟจ็อบที่เป็นคนที่หนึ่งรักคนอื่นไม่เป็นและคนก็ไม่รักเขาเพราะว่าเขามีนิสัยที่เกรี้ยวกราดพอไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยปุ๊กก็เลยกลับมาเพราะว่ามีคนให้หนังสือประวัติของสตีฟจ็อบเนี่ยกับปุ๊กมาเล่มหนึ่งซึ่งให้มาสักพักหนึ่งแล้วปุ๊กก็อ่านไปนิดๆหน่อยๆก็ยังอ่านไม่จบอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้ไหนลองเอาหนังสือนี้กลับมาอ่านหน่อยซิเราไปดูหนังเข้ามาแล้วเราไปดูหนังเรื่องชีวิตของเขาอยากจะรู้ว่าหนังเนี้ยมันไปอ้างอิงมาจากตอนไหนก็เลยได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือที่พูดถึงประวัติของสตีฟจ็อบนะคะสตีฟจ็อบเนี่ยในหนังสือเขาเล่าว่านะคะในหนังสือเนี่ยก็มีพูดถึงประวัติของเขาแม่ของสตีฟจ็อบเนี่ยท้องสตีฟตอนอายุ23และในช่วงเวลาที่เขาเองยังไม่พร้อมที่จะมีลูกแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอาเด็กออกแต่เขาได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์คนหนึ่งไปหาที่จะหาพ่อแม่อุปการะให้เมื่อหลังจากที่ถ้าแม่ของสตีฟเขาคลอดแล้วเนี่ยคู่พ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยก็จะเอาเขาไปเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นในตอนแรกเนี่ยก็ได้คู่สามีภรรยาคนหนึ่งที่เป็นนักกฎหมายนะคะที่อยากจะอุปการะเด็กแต่ในวันที่แม่ของสตีฟจ็อบเนี่ยคลอดเขาออกมาได้หนึ่งวันพ่อแม่อุปถัมภ์คู่แรกเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะไม่เอาจ็อบไปเลี้ยงเพราะว่าเขาอยากจะได้เด็กผู้หญิงไม่ได้อยากจะได้เด็กผู้ชายต่อมาเนี่ยก็มีพ่อแม่
อีกคู่หนึ่งคือแม่ของสตีฟเนี่ยเขาตั้งความหวังเอาไว้ว่าคนที่จะมาเลี้ยงลูกเขาหรือจะมาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เนี่ยจะต้องเรียนจบอย่างน้อยที่สุดคือระดับมหาวิทยาลัยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพ่อแม่ที่มาอุปถัมภ์จ๊อบเนี่ยจบไม่จบแม้กระทั่งมัธยมด้วยซ้ำเขาก็รับสตีฟเนี่ยมาเลี้ยงนะคะจ๊อบเนี่ยโตขึ้นมาเขารู้อยู่ตลอดเวลาเพราะพ่อแม่เขาไม่ได้ปิดบังรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกแท้ๆเป็นคนที่รับมาเลี้ยงนะคะจ๊อบตอนอายุประมาณ 6-7 ขวบนะคะเขาก็เล่นอยู่กับเพื่อนข้างบ้านและในวันนั้นเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนข้างบ้านเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของพ่อแม่เพื่อนเนี่ยพูดกับเขาว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอไม่ต้องการเธอละสิจ๊อบเล่าจ๊อบเขาบอกว่ามันเหมือนกับสายฟ้าฟาดลงมากลางหัวของผมผมจำได้ว่าผมร้องไห้และวิ่งเข้าบ้านแล้วพ่อก็ปลอบผมการถูกทิ้งถูกเลือกมันรวมเป็นตัวตนของจ๊อบเขาการที่เขาเป็นเด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยมันฝากรอยแผลในชีวิตของเขาตลอดเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเล่าว่าสตีฟเล่าให้ผมฟังเยอะเรื่องที่เขาถูกทิ้งความเจ็บปวดที่เขารู้สึกมันทำให้เขาเป็นตัวของเขาเองสตีฟมักควบคุมตนเองไม่ได้เกรี้ยวกราดเหี้ยมเกรียมกับคนบางคนสาเหตุมันหยั่งลึกไปถึงตอนที่เขาถูกทิ้งเมื่อแรกเกิดการถูกทิ้งคือปัญหาสำคัญที่แท้จริงในชีวิตของเขาและเมื่อจ๊อบอายุได้23ปีเขาก็ทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องเหมือนกันและเขาก็ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่เขาปฏิเสธการรับผิดชอบในการเป็นพ่อในตอนแรกแต่ในตอนหลังจ๊อบเขาสารภาพว่าผมน่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าที่ทำไปตอนนั้นผมนึกไม่ออกว่าตัวเองจะเป็นพ่อคนได้อย่างไรเลยไม่กล้ารับจริงๆผมเชื่อว่าลิซ่าคือลูกผมผมเลี้ยงดูเขาและแม่เขาให้การศึกษาที่ดีผมพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆให้ถูกต้องถ้าย้อนเวลาได้ผมก็จะทำได้ดีกว่านี้เมื่อคนคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในหนังมันมีตอนหนึ่งที่จ๊อบเขาพูดว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณไม่ได้เป็นที่ต้องการตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดและมันทำให้จ๊อบรักคนอื่นไม่เป็นเพราะเขากลัวที่จะรักคนอื่นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าเขาได้รับความรักคนที่เกิดมาพร้อมกับความที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการไม่ได้รับความรักมันยากที่เขาจะรักคนอื่นอาจจะใช้เวลาที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ความรักมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่ามากสำหรับชีวิตของมนุษย์หากเราพยายามที่จะเข้าใจความรักโดยเรามองหาที่มนุษย์หรือจากประสบการณ์ในชีวิตของเราเราจะไม่มีวันรู้จักความรักที่แท้จริงเพราะหลายต่อหลายครั้งเรามักจะผิดหวังกับสิ่งที่เราแสวงหาเรามักจะผิดหวังจากความรักที่เราแสวงหาจากมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าเราเริ่มต้นผิดจุดเพราะจุดเริ่มต้นของความรักมันไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้ามาจากคนที่สร้างชีวิตเขาความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเรายอห์นบทที่ 4 ข้อที่ 10ที่เราได้อ่านไปและในข้อที่19เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเราเรียนรู้ว่าความรักเป็นแก่นหลักสำหรับชีวิตของมนุษย์ความรักเป็นคำที่สำคัญมากและมีบทบาทสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด
มีดร. รอสแคมเบลล์เป็นนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาเรื่องทางจิตเวชของเด็กเขาได้อธิบายคำว่าถังแห่งความรักเอาไว้อย่างนี้ว่าในตัวของเด็กแต่ละคนจะมีถังแห่งความรู้สึกความเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ที่รอคอยการถูกเติมเต็มด้วยความรักเมื่อเด็กได้รับความรักอย่างเหมาะสมถังแห่งความรู้สึกของเขาก็จะเต็มและจะกลายเป็นถังแห่งความรักและถังนี้จะทำให้เด็กมีบุคลิกภาพมีพัฒนาการและบุคลิกภาพที่ปกติแต่ถ้าถังแห่งความรักนี้แห้งพฤติกรรมของเด็กจะไม่ดีเด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มักจะได้รับแรงกระตุ้นมาจากการโหยหาความรักมาเติมเต็มในถังแห่งความรักของเขาการวิจัยตอนนี้เนี่ยบอกเราว่าความรักมันมีพลังมันมีพลังมากกว่าแค่ความรู้สึกมันมีพลังจนกระทั่งถึงพัฒนาการในบุคลิกภาพและในพฤติกรรมเราจึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจว่าจุดกำเนิดแห่งพลังแห่งความรักเนี่ยไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์เรียนรู้จากความรักเพราะว่าเรารู้จักพระเจ้าความรักไม่ได้เริ่มต้นในพระมีตอนบทในข้อที่19ความรักไม่ได้เริ่มต้นจากเราไม่ได้เริ่มต้นจากเรารักพระเจ้าแต่มันเริ่มต้นมาจากพระเจ้ารักเราและพระองค์ทรงรักเราก่อนเราเรียนรู้จากความรักเพราะว่าเรารู้ได้ว่าพระเจ้าเราเรียนรู้จากวิธีที่พระเจ้ารักเราและวิธีที่พระเจ้ารักเราคือการที่ความรักของพระเจ้าคือการเสียสละคือการความรักที่ยอมแลกด้วยชีวิตแม้ว่าเราเองจะไม่ได้คู่ควรแต่พระเจ้าก็ยอมที่จะเสียสละถามว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนก็มากเท่ากับชีวิตของพระเยซูความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงไม่ใช่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราการเสียสละ ชีวิตเพื่อผู้อื่น มันมีความการมีชีวิตอยู่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งคนหนึ่งชื่อบิลอีกคนภรรยาของเขากำลังขับรถผ่านเทือกเขาร็อกกี้เขาหักหลบรถบรรทุกที่เกือบจะชนทำให้รถของเขาเนี่ยเสียหลักและตกลงไปในแม่น้ำโคโลราโดซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำมันเชี่ยวกรากมากบิลถีบตัวของทั้งสองคนเนี่ยพยายามถีบตัวออกมาจากรถเขาถีบตัวแล้วก็พยุงตัวเองออกมาจากรถคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วิ่งไปตามตะหลิ่งแล้วก็โยนเชือกลงไปให้บิลกับภรรยาบิลว่ายน้ำไปด้านหลังภรรยาของเขาแล้วก็ผลักเธอไปในทิศทางที่จะสามารถคว้าเชือกมาได้และภรรยาของบิลก็คว้าเชือกมาไว้ได้และก็ดึงเชือกแต่ในเวลานั้นบิลภาษามีถูกน้ำถูกกระแสน้ำพัดไปแล้ว และเขาก็ไม่รอดชีวิตเขาสละชีวิตของเขาในเวลาที่เขาผลักภรรยาเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในจุดที่สามารถที่จะจับเชือกได้เขารู้อยู่แล้วว่ามันจับได้แค่คนเดียวเขาเสียสละชีวิตเพื่อจะให้ภรรยาที่เขารักสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้การสละชีวิตเพื่อให้ผู้อื่นสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เ
เป็นเครื่องพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในคืนที่พระเยซูทรงถูกทรยศพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ถึงความตั้งใจของพระองค์ที่จะประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่ของมนุษยชาติพระองค์ตรัสกับเขาเหล่านั้นว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนและพระองค์ก็ทรงประทานตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งการเสียสละพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์บอกคือการเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อมิตรสหายและเราทั้งหมดก็คือมิตรสหายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์สละชีวิตเพื่อจะบอกเราว่าการเสียสละที่ยิ่งใหญ่แม้คนคนนั้นไม่ได้คู่ควรที่จะได้แต่พระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เพราะว่าการตายของพระเยซูคริสต์เป็นการลบล้างความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราเพื่อให้เราสำนึกในความบาปนั้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควรกับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนเราเคยใคร่ครวญถึงความจริงที่ว่าพระเยซูกระทำอะไรในชีวิตของเราบ้างพระองค์ทรงสิ้นพระชนแทนเราการทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นการแค่พิสูจน์ความรักที่มีต่อความรักที่พระองค์มีต่อเราแต่มันเป็นการที่เราจะได้เรียนรู้ถึงการถึงคำว่าอภัยว่าพระเจ้าอภัยบาปผิดในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์เป็นความรักที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตนิรันดร์ที่เราสัมผัสได้เราสัมผัสได้เพราะว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์สำแดงออกและพระองค์ประทานความรักให้กับเราโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครไม่ได้สนใจว่าคุณมีฐานะอย่างไรคุณจะมีชื่อเสียงมาจากไหนหรือคุณจะเก่งมีความสามารถมากแค่ไหนก็ตามความรักของพระเจ้าก็มีให้กับคนทุกคนและก็เท่ากันเสมอพระเจ้าไม่ได้รักใครมากกว่าใครและพระเจ้าไม่ดูหมิ่นฐานะไม่ได้ดูหมิ่นชีวิตของเราและพระองค์แสดงความรักของพระองค์และความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเรามากขนาดนั้นนำพระเยซูคริสต์ไปตรึงที่กางเขนเพื่อเราทุกคนจะเรียนรู้ว่าบาปที่เราทำมีคนคนหนึ่งยอมตายเพื่อเราและมันต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าเราพอใจกับชีวิตเดิมๆของเราหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราชีวิตเดิมๆของเรามันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากไม่ได้มีสิ่งดีอะไรที่พอจะอวดได้แต่ทำไมใครสักคนหนึ่งเขาต้องยอมตายเพื่อเราก็เพราะว่าเขารักเราถามว่าพ่อแม่แม้ว่าลูกเราจะชั่วแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าต้องเสียสละชีวิตเพื่อแลกกับชีวิตของเขาข้าพเจ้าก็เชื่อแน่ว่าพ่อแม่ก็ยอมและเด็กคนนั้นเขาจะไม่เลวแบบนั้นตลอดไปเพราะเขาจะรู้ว่าพ่อแม่เสียสละให้เขามากแค่ไหนเขาจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปได้เขาจะปรับปรุงคนที่คิดได้ที่เข้าใจความรักอันแท้จริงนั้นได้เขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เราเองก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้ภูมิใจในชีวิตของเราเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เป็นคนที่ดีอะไรมากมายเราเป็นคนบาปเราอยากที่จะทำดีแต่เราก็ทำดีได้ไม่ตลอดข้าพเจ้าคุยกับเด็กคนนึงว่าเราบางทีเราคิดแค่ว่าเราอยากจะทำดีสักชั่วโมงหนึ่งบางทียังทำไม่ได้และบางครั้งแม้แต่ในความฝันของเราเรายังทำบาปในความฝันของเราได้เลยอย่าคิดแค่ว่าเป็นการกระทำบางทีความคิดของเราบางทีคำพูดของเรามันทำให้บางคนเสียใจพระเจ้าบอกว่าเราทำให้ใครเสียใจก็เป็นความบาปแล้วสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกกับเราคือถ้าท่านทั้งหลายถ้าพระเจ้ารักท่านอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราคนที่รู้จักความรักเพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าและเขาได้มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า
คนที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับความรักที่แท้จริงของพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่รักคนอื่นเป็นและเขาจะรู้จักวิธีแสดงความรักที่เหมาะสมและคนอื่นจะสัมผัสกับความรักของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากกระบวนการแห่งความรักของพระเจ้าไม่ได้จบลงที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแต่พระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนแสดงออกถึงความรักที่มองเห็นได้สัมผัสได้ให้คนรอบข้างเราเขารู้ว่าความรักที่เรามีอยู่ที่เราเป็นคนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพระเจ้ารักเราเมื่อวันก่อนมีน้องคนหนึ่งก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าเพื่อนเขาที่ทำงานบอกว่าอยากจะมาโบสถ์เขาก็สงสัยเพราะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ดูแล้วชีวิตส่วนตัวดูไม่น่าจะมีความทุกข์อะไรเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเพื่อนเราเขามีความทุกข์เขาก็คงอยากจะมาโบสถ์เพราะว่าเขามีความทุกข์ในชีวิตแต่คนนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกเพื่อนเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรทำไมถึงอยากจะมาโบสถ์ก็สงสัยแล้วก็ได้คำตอบเขาบอกว่าหนูไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่หนูแค่เห็นชีวิตพี่แล้วอยากจะรู้ว่าทำไมพี่ถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมพี่ถึงเป็นคนที่มีทัศนคติในเชิงบวกตลอดแม้ว่าคนคนนั้นไม่น่ารักกับพี่เลยหนูอยากจะรู้ว่าพี่ไปทำอะไรวันอาทิตย์เขาคงต้องสอนอะไรดีๆสักอย่างหนูก็เลยอยากจะไปดูและน้องคนนั้นก็บอกข้าพเจ้าว่าไม่เคยคิดเลยว่ามีคนดูชีวิตเราตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวเลยก็ตามแต่ทุกคำพูดทุกการกระทำทุกการดำเนินชีวิตคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเขามองดูชีวิตของคนที่รู้จักพระเจ้าอยู่ถ้าพระเจ้าดีกับเราจริงๆเราก็ดีกับคนอื่นได้ถ้าพระเจ้าเป็นความรักในชีวิตของเราจริงๆเราก็รักและปรารถนาดีต่อคนอื่นได้เหมือนกันและนั่นน่ะคือความรักที่มันสัมผัสได้สัมผัสทางผ่านทางการกระทำของเราผ่านทางชีวิตของเรา C.S. Lewis เขาเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าอย่าเสียเวลามานั่งคิดว่าจะรักเพื่อนบ้านได้อย่างไรจงไปกระทำประหนึ่งว่าคุณรักเขาจริงๆในที่สุดคุณจะพบความรักความลับอย่างหนึ่งคือเมื่อเราได้พยายามแสดงความรักให้กับคนสักคนหนึ่งคุณจะพบว่าคุณรักเขาจริงๆแต่ถ้าคุณทำให้คนหนึ่งคุณทำให้คนไม่ชอบเจ็บปวดคุณจะพบว่าคุณจะไม่ชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่คุณไม่ชอบคุณจะพบว่าคุณจะไม่ชอบเขาน้อยลงย้อนกลับมาที่ชีวิตของจ๊อบเขาไม่กล้าที่จะแสดงความรักต่อคนอื่นเพราะเขากลัวว่าจะผิดหวังกลัวจะถูกปฏิเสธเหมือนที่เขาเคยถูกปฏิเสธมาเมื่อแรกเกิดดังนั้นมันจึงหลอมรวมมาเป็นบุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยความก้าวร้าวและการปฏิเสธความแข็งกระด้างเพราะประสบการณ์แห่งความผิดหวังที่มันหยั่งลากลึกลงในชีวิตของเขามันกลายเป็นรากขมขื่นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเราไม่สามารถเริ่มต้นความรักจากมนุษย์ได้แต่เราจำเป็นต้องมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าและเรียนรู้ความรักจากพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้ามันเยียวยาความขมขื่นในชีวิตของเราเราแต่ละคนมีเบื้องหลังในชีวิตของเราที่แตกต่างกันและเราก็เลือกไม่ได้อดีตที่ผ่านมาเราแก้ไขเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้แต่เราเลือกอนาคตของเราได้เราเลือกจุดที่เราจะยืนอยู่ได้เราเลือกพฤติกรรมที่เราปรารถนาจะแสดงออกได้และสิ่งหนึ่งพระเจ้าอยากให้เราเริ่มต้นที่ชีวิตของเรากับพระเจ้าและเมื่อเราเรียนรู้ที่รับความรักที่แท้จริงของพระเจ้าแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นเพราะเราไม่สามารถพร่ำพูดถึงเรื่องของพระเจ้าโดยที่เราไม่รักคนอื่นไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าพระในพระวจนะบอกว่าเราจะบอกได้ยังไงเราไม่เคยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าคุณจะบอกว่าคุณรักพระเจ้า
ที่มองไม่เห็นโดยปราศจากการปฏิพฤติปฏิบัติต่อคนที่เห็นอยู่คุณรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่สิ่งที่เห็นได้คือการประพฤติของคุณว่าคุณรักพระเจ้าแบบที่คุณพูดจริงๆหรือเปล่าพี่น้องเป็นผู้พิสูจน์สิ่งหนึ่งความรักจะช่วยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและความรักมันมีแรงผลักดันทำให้เกิดสิ่งดีๆมากกว่าที่เราคิดเพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะรักให้เป็นรักอย่างที่พระเจ้ารักเราเราคิดว่าชีวิตนี้เราได้รับความรักของพระเจ้ามาแค่ไหนก็ส่งความรักนั้นออกไปเท่านั้นถ้าคุณคิดว่าความรักของพระเจ้ามันน้อยมากสำหรับชีวิตของคุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเมื่อคุณอธิษฐานความรักของพระเจ้าและเปิดใจของคุณความรักของพระเจ้าจะเทเข้ามาในชีวิตของคุณข้าพเจ้าเคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแม่ไม่รักไม่มีใครรักเราเราแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเหนื่อยยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งแสวงหาความรักจากมนุษย์ก็ยิ่งเหนื่อยแต่เมื่อวันที่ยอมให้พระเจ้าสัมผัสชีวิตยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคริสเตียนที่แท้จริงมากขึ้นเป็นคริสเตียนที่เอาใจใส่กับการอ่านพระวจนะการอธิษฐานมากขึ้นสิ่งที่สัมผัสได้คือเราไม่สนใจความรักแบบมนุษย์อีกต่อไปแต่เรารู้ว่าขอบคุณพระเจ้าที่มีคนที่น่ารักอยู่รอบเราและมันเป็นความรักที่รู้ว่าพระเจ้านำคนเหล่านี้มาอยู่รอบชีวิตเราให้เขาได้บอกเราว่าเขารักเราแบบที่เราไม่ต้องพยายามและมันเป็นเครื่องยืนยันว่าความรักของพระเจ้ามันมีอยู่จริงและความรักของพระเจ้ามันก็สัมผัสได้และมันทำให้เรารู้ว่าความรักนี่แหละคือสิ่งที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าได้ดีที่สุดเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นและไม่มีสิ่งใดทำให้พระเจ้ารักเราน้อยลงเพราะความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบขอพระเจ้าอวยพรค่ะ